นักลงทุนขายทำกำไรจากการที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้หลังจากสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัสประกาศปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจมากกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันจนถึงสิ้นปี2566ซึ่งสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีการซื้อขายที่ตลาดไนแม็กซ์ลดลง10เซนต์ปิดที่ 80.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น5เซนต์ปิดที่ 84.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งนี้นักลงทุนต่างจับตามองตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ที่7เมษายน2566ซึ่งจะบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ